เรื่องของป้ายชื่อสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับจำได้ไหมครับว่าพอมียูนิคเขาแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ว่าเขาได้รับงานมูลค่า33ล้านล่าสุดคุณศักดิ์สยามบอกว่าจะใช้เวลา15วันในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ในวันอังคารที่ผ่านมาผลการตรวจสอบออกมาแล้วครับล่าสุดก็คือคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนป้ายเนี่ยสอบสวนออกมาแล้วมั่นใจว่าตรวจสอบรอบด้านแล้วไม่พบว่ารฟท.ทำเกินขอบเขตอำนาจรวมถึงการกำหนดราคากลางของรฟท.เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้พูดง่ายคือปกติค่ะพี่แต่ว่าเขาก็กลับมาแล้วครั้งนี้เขาก็ขอเงื่อนไขก็คือให้กลับไปประมูลใหม่ครับก็คือให้เปิดประมูลน่ะไม่ใช่แบบว่าเฉพาะเจาะจงไปอย่างเดิมว่าให้บริษัทนี้เลยนะด้วยเหตุผลว่าที่เขาเคยอธิบายว่าติดเรื่องของการประกันอะไรต่างๆแล้วก็เร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยทำมาแล้วดังนั้นเขาเป็นคนที่ถนัดงานนี้ที่สุดแล้วเขาก็จะมีคำแนะนำว่าเขาจะเก็บคำว่าสถานีกลางเอาไว้จะได้ไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมดนี่ไงเพราะว่าเขาของก่อนมันคือเขาบางซื่อไงพอมันกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยมันไม่มีทั้งสระอาไม่มีทั้งซอโซอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บคำว่าสถานีกลางไว้เหรอนี่ไงจะได้เอาอักขระบางตัวมาใช้ใหม่เหรอคะเออใช่แต่มันไม่ได้จะแปลว่าจะเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก็ยังคงทำต่อไปแต่เปลี่ยนยังคงจะเปลี่ยนนะก็คือเอาคำว่าบางซื่อออกใช่แล้วใส่คำว่ากรุงเทพอภิวัฒน์เข้าไปแทนคิดว่าอย่างนั้นจะได้ประหยัดโอ้โหนี่ขนาดประหยัดแล้วนะแต่ถ้าเก็บไว้อะนี่เกินครึ่งนะตัวหนังสือเกินครึ่งนะใช่มั้ยเออ33ล้านมันก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวเลขสิใช่มั้ยฮะแต่ว่าคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราก้าวไกลนะครับก็บอกว่าเอาละถึงแม้ว่าจะบอกว่าโปร่งใสแต่แพงแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วไงว่าคณะกรรมการที่ตรวจสอบก็เองก็เห็นว่าราคาเปลี่ยนป้ายเนี่ยแพงเกินไปและการรถไฟก็ไม่ได้แสวงหาหนทางที่จะประหยัดการใช้งบประมาณหรือภาษีประชาชนให้ใช้อย่างคุ้มค่าอย่างที่เคยชี้แจงคุณจิรัตน์กล่าวว่ายังไงฮะร้องเรียนครับก็มาเรียกร้องให้ประชาชนและสื่อมวลชนช่วยกันทวงถามคำตอบที่ยังคงค้างคาอย่างสงสัยอยู่นะฮะโดยรฟท.นะครับก็เอารวมถึงกระทรวงคมนาคมด้วยบอกว่าให้รีบชี้แจงทันที3เรื่องเรื่องที่1คือเหตุผลความจำเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ประชาชนรู้สึกเครือบแคลงสงสัยอยู่ดีๆไปขอพระราชทานชื่อใหม่ทำไมถ้าภาษาเราก็คืออยู่ดีไปขอชื่อใหม่เพื่อนะครับความจำเป็นคืออะไรทำไมเราต้องสูญงบประมาณหลายสิบล้านเพื่อเปลี่ยนชื่อสถานีที่ชื่อเดิมก็ดีอยู่แล้วก็สรุปสั้นๆว่าโปร่งใสแต่ว่าแพงนั่นเองแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าคณะกรรมการตรวจสอบเองก็ยังเห็นว่าราคาค่าเปลี่ยนป้ายมันแพงเกินไปไม่งั้นคงไม่แนะนำแบบนี้แล้วก็รถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แสวงหาหนทางที่จะประหยัดการใช้งบประมาณอย่างที่ได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้าที่บอกว่าจะใช้งบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดผมจึงไม่ทราบว่าเกิดประโยชน์อะไรจากการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาเราไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่ได้รับความโปร่งใสจากหน่วยงานรัฐครับโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐที่สร้างหนี้ไว้ให้กับพวกเรามากมายถึงมากกว่า 200,000 ล้านบาทแบบรถไฟแห่งประเทศไทยประเด็นความสงสัยที่ประชาชนให้ความสนใจเนี่ยควรได้รับการแสดงออกถึงความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็อยากจะฝากไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมครับท่านศักดิ์สยามชิดชอบแล้วก็ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยครับว่าหน่วยงานราชการไทยในปี2023เนี่ยไม่ควรทำตัวเป็นดินแดนพิศวงอีกต่อไปแล้วดินแดนพิศวงที่พูดแต่เรื่องของความโปร่งใสแต่ไม่เคยตอบอะไรประชาชนได้เลยไม่เคยชี้แจงอะไรได้เลยท่านควรแสดงความจริงใจด้วยการรีบชี้แจงโดยทันทีข้อสงสัยทั้งหมดที่พี่น้องประชาชนตั้งคำถามมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยควรจะได้รับคำตอบโดยเร็วเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีความรับผิดชอบต่อเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ของพี่น้องประชาชนที่ท่านได้ใช้ไปครับเขาอยากรู้ว่าตกลงยังไงกันแน่เพราะว่าเรามีสิทธิ์กังขาไม่ล่ะเพราะว่ารฟท.บริหารงานจนตอนนี้สร้างหนี้ไว้มากกว่า 200,000 ล้านโอ้ไม่น่าปกติรฟท.เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีตัวเลขขาดทุนอะไรขนาดนั้นมีก็มีหนี้เยอะไงมีหนี้ในการโอเปเรตตัวรถไฟไงแต่ว่าเขาเป็นหน่วยงานที่มีพื้นที่ดินเยอะมากรายได้ของเขาประมาณเนี่ยเช่าเซ็นทรัลลาดพร้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีเงินเปลี่ยนรถไฟนะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเข้าใจป่ะ
จริงๆต้องเปลี่ยนรถไฟก่อนสร้างสถานีด้วยใช่ไหมแต่จริงมันไม่ควรต้องเลือกแต่ไอ้เรื่องการเปลี่ยนรถไฟอ่ะมันก็กลับไปที่โครงการ Thailand 2020ค่ะมันต้องเปลี่ยนไอ้ infrastructure ของสิ่งที่จะรองรับรถไฟทั้งหมดแล้วมันต้องทำเรื่อง connectivity แล้วมันต้องทำเรื่องการพัฒนาที่ดินทั้งหมดจำได้ไหมคะที่มันมีประเด็นเรื่องจะพัฒนาที่ดินไอ้การรถไฟที่จะมาทำเป็นห้างสรรพสินค้ากลางเมืองแล้วในธีมของเป็นพาร์คเป็นสวนสาธารณะมีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่แล้วก็โดนโจมตีโดนประท้วงอะไรกันมากมายจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าให้แขกพูดตามตรงนะการรัฐประหารรัฐบาลของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพลาดโอกาสที่จะได้รีแบรนด์ตัวเองและได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่จะสร้างกำไรมหาศาลใช่เป็นการสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดของการรถไฟแม้แต่ว่าคนในองค์กรก็ออกมาร่วมเป่านกหวีดไล่คุณยิ่งลักษณ์นะครับ ซึ่งเพราะว่าคุณไม่ได้รับผิดชอบหนี้สินนั้นไงหนี้สินนั้นมันเป็นภาระทางภาษีของประชาชนทั้งประเทศเพราะว่าพวกคุณเนี่ยรับราชการอยู่การรถไฟพวกคุณก็มีสวัสดิการมีเงินเดือนมีโบนัสมีทุกอย่างแล้วพวกคุณก็ไม่ต้องนั่งรถไฟไปไหนไงในฐานะที่เป็นผู้บริหารหรือทำงานอยู่ในการรถไฟแต่ตอนนี้ไม่ต้องนั่งรถไฟไปไหนก็ต้องนั่งสูดควันอยู่ที่สถานีนะฮะก็อันนี้คนตัวเล็กไงคนตัวใหญ่ก็ไม่ได้มานั่งสูดควันอะไรแล้วก็สถานีกลางบางซื่อก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากว่าทั้งดีเลย์ทั้งไม่มีป้ายทั้งควันขโมงของรถไฟโบราณที่รถไฟศตวรรษที่19ที่อยู่ในตึกอาคารแบบศตวรรษที่21เนี่ยฮะควันแบบนี้เนี่ยอาคารน่ะศตวรรษที่21นะคะแต่รถไฟอ่ะศตวรรษที่19ขณะเดียวกันนะครับอีกฝากนึงของสภานะครับคุณหมอชลน่านสีแก้วนะครับก็มีการยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคุณหมอสุกิจอัตถภกรเป็นผู้แทนรับหนังสือขอให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาเรื่องของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับว่าควรจะวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นรัฐมนตรีและความเป็นส.ส.ของคุณศักดิ์สยามให้สิ้นสุดลงรวมถึงให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วยครับสิ่งเนื่องจากการที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นอภิปรายคุณศักดิ์สยามนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ151ครั้งที่ผ่านมานะครับก็มีข้อกล่าวหาที่เกี่ยวเนื่องหลายประการนะครับข้อกล่าวหาส่วนหนึ่งก็มีการยื่นกับทางปปช.ไปแล้วในการไต่สวนเอาผิดเรื่องที่ดินเขากระโดงครับนะครับซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านที่อภิปรายไปในครั้งนั้นถ้าเราจำกันได้นะคะก็มีคุณทวีสอดส่องพรรคประชาชาติมีคุณพัฒนาสัพพโสพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีจากพรรคก้าวไกลด้วยใช่ไหมคะอีกคนหนึ่งคือคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลซึ่ง อภิปรายเรื่องความไม่ชอบมาพากลในการถือหุ้นบริษัทของคุณศักดิ์สยามครับก็คือเขาบอกว่า มีหลักฐานข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยคุณศักดิ์สยามยังคงถือหุ้นอยู่ในบริษัทนั้นอยู่และบริษัทนั้นมีการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐในกระทรวงคมนาคมทั้งเรื่องของกรมทางหลวงทางหลวงชนบทการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นจำนวนเงินงบประมาณจำนวนมากต่อเนื่องกันหลายสัญญาและได้รับงานทุกปีรวมแล้วหลายพันล้านซึ่งตรงนี้144ชัดเจนแต่ว่าคุณสุภชัยใจสมุทรครับส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยก็แถลงกลับเช่นกันนะครับพร้อมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นยุบพรรคเลยไม่ใช่แค่บอกว่าเนี่ยคุณศักดิ์สยามเนี่ยพ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทรับเหมาดังกล่าวแล้วนะดังนั้นเนี่ยคุณศักดิ์สยามถึงโปร่งใสไงศักดิ์สยามจึงไม่ได้มีการทำใดๆที่เป็นการเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือทางตรงทางอ้อมเกี่ยวกับการใช้งบประมาณนะนี่คือคุณสุภชัยก็บอกว่าการยื่นครั้งนี้นะมีเจตนาหวังผลทางการเมืองดิสเครดิตในศักดิ์สยามให้มีผลต่อคะแนนนิยมถือเป็นการดูหมิ่นพรรคภูมิใจไทยหลังจากนี้จะพิจารณาว่าการกระทำของฝ่ายค้านผิดกฎหมายเลือกตั้งมาตรา73หรือเปล่าใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จทำให้มีผลต่อคะแนนนิยมอาจมีความจำเป็นในการยื่นดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปขู่ว่าจะยื่นยุบพรรคฝ่ายค้านอีกแต่จริงๆแล้วก็เอาหลักฐานมาดูก็ถ้ามันมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีแต่แม้ว่าจะมีหรือไม่มีมากหรือน้อยนะคะหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านคือตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารเขาถึงต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะรักษาสิทธิ์ที่จะไม่ให้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับส.ส.ในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในสภาใช่ไหมคะเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ของส.ส.เอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.นะครับ